ันThey say that love never lasts, that love never lived to see another day. But what I know. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قوليAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอคารวะแด่ท่านประธานในพิธีฮาจีอับดุลสมัดใจเผื่อแผ่หรือที่เป็นที่รู้จักดีของสังคมคือท่านฮาจีบังมินใจเผื่อแผ่เจ้าของกิจการใจเผื่อแผ่ค้าสัตว์ปีกที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานวันวิทยุมุสลิมอาสาวันวิทยุมุสลิมอาสาในนามของมูลนิธิมุสลิมอาสาร่วมกับรุสลันเซ็นเตอร์ฮัจญ์อุมเราะห์ขอแสดงคารวะกับท่านในพลเอกไพบูลย์ท้วมสากลผู้อาวุโสณที่นี้นะสังกัดหน่วยรบพิเศษแห่งกองทัพ บกผ่านศึกสมรภูมิเกาหลีหรือสมรภูมิเวียดนามมาแล้วขอคารวะแด่ท่านนายพลเอกเฉลิมพลเต็งสิริท่านนายพลแห่งกองทัพ บกสังกัดกระทรวงกลาโหมและท่านพี่น้องบรรดาอิหม่ามบรรดาผู้อาวุโสบรรดาผู้นำองค์กรและที่สำคัญที่สุดวันนี้ถ้าไม่มีพวกท่านก็คือบรรดาฮุจญาตฮุจญาตของเราทุกรุ่นฮุจญาตของเราทุกรุ่นอุมเราะห์ทุกรุ่นและพี่น้องที่ไม่ได้เป็นฮุจญาตนะครับที่ได้ให้ความสำคัญมาร่วมงานในวันนี้ถือว่าท่านเสียสละมากมาให้เกียรติกับงานวันวิทยุมุสลิมอาสาด้วยความหวังและกำลังใจนะพี่น้องเราจากฮัจญ์รุ่นพิเศษรุ่นปี1438มีทั้งฮัจญ์นอกระบบนะจากบางมัดเชื้อผู้ดีนะบางมัดเชื้อผู้ดีท่านได้ให้พี่น้องญาติของท่านเนี่ยไปฮัจญ์รุ่นพิเศษ20กว่าคนมีบางกอกน้อย9แล้วก็มีทนายซอแล้นาคสุขไม่รู้หมาเปล่าทนายซอแล้นะครับแล้วก็ฮุจญาตของเราก็หลายหลายรุ่นนะครับรุ่นของฮัจญาตนี่หนูของเราเนี่ยนะฮัจญาตก็ฟาร์ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวนะครับสามีมากันหมดครอบครัวแล้วก็ฮุจญาตผมจำรุ่นไม่ได้แล้วนะแล้วก็ชัยมงคลท่านชัยมงคลจากโคราชจากปากช่องอันนี้ก็2ครั้งที่ไปฮัจญ์กับเรานะอันนี้วันนี้วามากันหมดเลยนะเกือบทุกรุ่นแล้วทีเดียวนะครับเอาละครับเดี๋ยวก็ขอให้ท่านประธานในพิธีได้เข้าห้องน้ำเรียบร้อยขึ้นมาบนเวทีเหมือนเดิมนะเพื่อที่จะได้รับฟังการแถลงการกล่าวรายงานแล้วก็เปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับระหว่างที่รอนะก็ผมก็ขอเกริ่นไปเรื่อยๆก็แล้วกันว่าขณะนี้เนี่ยฮัจญีของเราเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลกระทรวงมหาดไทยยอดโควต้าฮัจญ์ที่เราได้มา 13,000 คนไปกันได้ 8,000 กว่าคนเพราะนั้นปีใหม่เนี่ยเนื่องจากเศรษฐกิจภาคใต้ไม่ดียางราคาขายไม่ได้เนี่ยปีหน้าเนี่ยคาดคะเนไว้นะครับว่าจะถึง 5,000 คนหรือเปล่าเพราะนั้นถ้าพี่น้องอยากจะไปฮัจญ์เนี่ยโดยเฉพาะพี่น้องในเขตกรุงเทพมหานครภาคกลางปริมณฑลเนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียนและได้ไปปีนี้เลยนะครับไม่ต้องรอ 2-3 ปีเหมือนอดีตที่ผ่านมาแล้วก็เรื่องของอุมเราะห์พี่น้องที่ไปมาปีที่แล้วมีข่าวล่าสุดบอกว่าจะเก็บค่ากะรอมะห์ค่าปรับท่านที่ไปมาเมื่อธันวาปีที่แล้วจะต้องโดนค่าปรับคนละ 2,000 ถ้าไปใหม่ปรากฏว่าเมื่อวานสุขที่ผ่านมานี้ทางเจ้าหน้าที่
ได้ประสานนะแจ้งมายังนะสถานทูตแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายในก็แจ้งมาที่ผมโดยตรงว่าการเก็บค่าปรับ 2,000 นั้นถูกยกเลิกแล้วแต่ว่าจะเริ่มนับหนึ่งของ1มุฮัรอมใครที่เริ่มไปปีนี้นะครับบางอเนกเห็นละบางอเนกละอาดของเรามุฮัมมัดละอาดนะเดินทางตลอดเหมือนกันนะกลับมาก็เดินทางตลอดวันนี้มาแล้วนะครับนี่ละเรียนเชิญบังบินเลยครับเดี๋ยวจะได้กิจกรรมเราจะได้ต่อเนื่องต่อไปนะทั้งสองจอนะไอเดียเห็นด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขณะนี้เราถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook โดยทีมงานของคุณอับดุลฮารีมอิสลามนะครับไม่ทราบว่าใช้ชื่อทีมงานของเราว่าอะไรฮะอับดุลฮารีมชี้แจงเลยก็ได้ก็ได้ครับนะครับก็ขอบคุณนะครับที่วันนี้ทางรุซานเซ็นเตอร์นะครับให้เกียรติทีมงานผมอีกครั้งนะครับได้มาร่วมกิจกรรมตรงนี้นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้เรามีถ่ายทอดสดด้วยนะครับใน2ช่องทางครับก็คือทาง Facebook นะครับของทางดีเรนเจอร์นะครับแล้วก็วันนี้ได้มีทีมงานของอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปนะครับมาเป็นเรียกว่าเป็นทีมใหญ่ของเรานะครับวันนี้ก็มากันเต็มที่เพื่อที่จะสร้างบรรยากาศแล้วก็กระจายความดีตรงนี้ให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับก็พี่น้องสามารถที่จะพิมพ์เข้าไปใน Facebook ครับเขียนว่าดีเนนเจอร์นะครับหรืออัลฮัมดุลิลลาห์ก็ได้นะครับพี่น้องก็จะเห็นถ่ายทอดสดนะครับอยู่ตรงไหนก็เห็นด้วยกันครับผมขอบคุณครับครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปกับทีมงานของคุณอับดุลรีมเนี่ยนะครับพี่น้องที่ชมอยู่ทางบ้านพี่น้องอยู่ทางภาคใต้ตีตั๋วเครื่องบินขึ้นมาเลยครับยังทันนะ 4:00 นจะเลิกงานนี้แล้วก็ตั๋วรางวัลก็ยังมีโอกาสถ้าพี่น้องเดินทางขึ้นมาแล้วมาลงทะเบียนรับใบจับฉลากจริงตั๋วจริงรางวัลนะครับพี่น้องอยู่ทางบ้านสามารถที่จะเดินทางมาทันที่มูลนิธิดารุสสลามอยู่ที่ถนนราชอุทิศคูขวาหรือเรียบวารีนะใกล้ๆกับมัสกัดดะวะใกล้ๆกับเขตหนองจอกใกล้ๆติดกับมัสยิดดารุสสลามบายันนะครับขอเรียนเชิญพี่น้องได้เดินทางมาร่วมงานกันวันวิทยุมุสลิมอาสาด้วยความหวังและกำลังใจเป็นความหวังที่เราตั้งความหวังไว้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์นะให้การจัดงานครั้งนี้เพื่อที่จะเป็นวัตถุประสงค์ในการจัดทำรายการวิทยุเอาละครับพี่น้องขณะนี้ท่านประธานอยู่บนเวทีนะครับบังมีนใจเผื่อแผ่ของเราผมขอไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วนะครับให้ทราบว่าพี่น้องที่จะไปฮัจญ์ปีนี้เราได้โควต้ามา 13,000 คนสามารถที่จะลงทะเบียนกับบริษัทใดผู้ประกอบการใดก็ได้ในนามรุสลานเซ็นเตอร์เปิดลงทะเบียนแล้วแล้วก็ปีหน้ายกระดับนะฮะจะนำพี่น้องไปอยู่ในตึกหอนาฬิกาหรือตึกฮินตันหลังจากเสร็จพิธีฮัจญ์แล้วเราจะเข้าฮินตันนะเราจะไปล่าแล้วก็เสร็จพิธีฮัจญ์แล้ววันที่15ของเดือนซุลฮิจญะห์จะอยู่ยาวในตึกขอนาฬิกาหรือหินตั้นในราคา 190,000 บาทรวมเบ็ดเสร็จทุกอย่างนะครับอันนี้คือการยกระดับที่จะมีขึ้นในปีหน้าแล้วก็สามารถลงทะเบียนได้ไปปีนี้นะครับสำหรับอุมเราะห์พี่น้องตอนนี้เปิดปกติแล้วและเดินทางอุมเราะห์โปรโมชั่นของเรานะครับในเดือนธันวาอุมเราะห์โปรโมชั่นราคาเริ่มต้นที่ 45,000 บาท 47,000 บาทอุมเราะห์ไปเยือนมัสยิดอักซอเริ่มต้นด้วยราคา 85,000 บาทไปอักซอไปเพตราในราคา 89,000 บาทพี่น้องรีบจับจองมานะครับมีที่นั่งโดยจำกัดแล้วก็เงินรายได้เราเน้นทำในนามมูลนิธิมุสลิมอาสาร่วมกับรุสลานเซ็นเตอร์ทุกบาททุกตังค์เหลือหากใครจ่ายแล้วมีส่วนทำงานสังคมร่วมกันงานเผยแผ่ศาสนาร่วมกันด้วยกับการจัดรายการวิทยุทางคลื่น AM 1233วิทยุมุสลิมอาสาด้วยความหวังและกำลังใจจันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ผ่านทาง Facebook ของแซ่บลูทิฟสุขถาวรด้วยเรามีค่าใช้จ่ายค่าสถานีรายเดือนละ 23,000 บาทและก็อย่างอื่นยังไม่มีนะครับค่าวิทยากรอย่างอื่นเราไม่ได้ไปรวมตรงนั้นแต่พี่น้องได้มีส่วนร่วมในการเผยแผ่ร่วมกันกับคลื่นนี้ที่อยู่คู่กับพี่น้องมาเป็นเวลาจะ30ปีแล้วสำหรับวิทยุมุสลิมภาษาเดิมทีก็คือศาสนสัมพันธ์ในนามสมาคมนักเรียนเก่าศาสนวิทยาแต่ขณะนี้เนี่ยด้วยกับภารกิจที่มูลนิธิมุสลิมภาษารุสลานเซ็นเตอร์มีองค์กรที่ต้องดูแลเป็นหลักก็คือเด็กมุอัลลับชาวเขาที่บ้านแม่ปาม
ที่เราอุปการะคุณเด็กๆเอาไว้20กว่าชีวิตที่เขาไม่มีศาสนาไม่รู้จักอัลลอฮ์นับถือผีนับถือจอมปลวกนับถือต้นไม้นะนับถือบรรดาผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแต่บัดนี้เราดึงเข้ามาจากการที่ไม่มีศาสนาที่นบีบอกว่าอัลลอฮ์จะไม่ลงโทษกลุ่มชนใดจนกว่าจะส่งรอซูลไปทำการประกาศเผยแผ่ซะก่อนเช่นเดียวกันในเมื่ออิสลามยังไม่ถึงพวกเขาเนี่ยเขายังไม่มีโทษหรอกแต่เมื่ออิสลามไปถึงพวกเขาแล้วเราไปเชิญชวนพวกเขาแล้วอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องตรงนี้เป็นคุณค่าอย่างยิ่งที่เดียวพี่น้องจะชุบชีวิตคนคนหนึ่งที่จะต้องตกอยู่ในนรกยะฮันนัมที่อัลลอฮ์บอกว่าใครที่ไม่มีศรัทธาไม่มีกาลิมอชาดานั้นแน่นอนคือสิ่งตอบแทนก็คือนรกยะฮันนัมแต่วันนี้เรากระชากเข้ามาจากหลุมเหวนรกแล้วพยายามประคับประคองเขาแล้วก็ส่งต่อยอดไปถึงเด็กที่เป็นเด็กมุอัลลับชาวเขาได้เรียนรู้ศาสนาจนกระทั่งขณะนี้ได้ทุนรอทุนไปมาดีนะระหว่างรอทุนเราส่งไปอยู่ไคโรละหนึ่งท่านสามีนะครับจบการศึกษาศาสนาจากศาสนวิทยาแล้วเราก็ส่งไปต่อยอดที่อยู่ไคโรขณะนี้และรอที่จะไปมาดีนะอยู่นี่คือผลพวงที่พี่น้องตลอดทั้งหมู่บ้านชาวเขาที่แม่ปามเราได้มาเพียงคนเดียวถือว่าอัลฮัมดุลิลละห์แล้วและต่อไปอีก20กว่าชีวิตจะตามมาและจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้างบประมาณเรามีเพิ่มขึ้นอันนี้ก็คืองานหลักๆที่มูลนิธิทำอยู่แต่ที่สำคัญที่พี่น้องได้รับการเผยแผ่ทางสื่อวิทยุทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการวิทยุมุสลิมอาสาวันนี้เราใช้กิจกรรมการร่วมแรงร่วมใจพบปะสังสรรค์ฮัจญ์ทุกรุ่นอดีตเราจัดโต๊ะจีนนะบังมินก็เคยไปร่วมงานโต๊ะจีนที่คลอง9การออกร้านที่ดารุสสลามแต่เราไม่ต้องการที่จะมันเป็นการผักภาระกับพี่น้องต้องซื้อโต๊ะจีนเลยเปลี่ยนรูปแบบเป็นปีที่2ที่เราการทำการจัดเลี้ยงอาหารบุฟเฟ่ฟรีกับพี่น้องที่มาร่วมงานแต่ขอความร่วมมือกับพี่น้องคนละเล็กคนละน้อยหยอดใส่หน้าตู้บริจาคหรือขอรับใบเสร็จได้ในนามมูลนิธิมุสลิมอาสาท่านเอาไปหักบัญชีได้เลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นวันนี้เรามีตู้บริจาคและเรามีโต๊ะที่สำหรับให้การรับบริจาคกับพี่น้องร่วมแรงร่วมใจกับการที่ท่านได้มาพบปะสังสรรค์เอากิจกรรมฮัจญ์อุมเราะห์ทุกรุ่นของเรามาเป็นประโยชน์เพื่อทำความดีร่วมกันด้วยการเผยแผ่ศาสนาในคลื่นวิทยุดังกล่าวที่พี่น้องจะติดตามได้ทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เดือนหน้าวันที่1พฤศจิกาคลื่นนี้จะกลับมาดังกว่าเก่าตอนนี้อยู่ในการปรับปรุงอยู่วันที่1พฤศจิกาผู้อำนวยการสถานีวิทยุซึ่งเป็นนายทหารอากาศรับปากยืนยันว่าคลื่นนี้จะกลับมาดังยิ่งกว่า1251นับตั้งแต่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปแต่ตอนนี้ก็ฟังได้แต่ไม่ชัดเจนในเขตมีนบุรีหนองจอกและเขตกรุงเทพมหานครแต่สามารถติดตามได้ทางต่างจังหวัดมหานครศรีอยุธยาฉะเชิงเทราชลบุรีฟังได้ชัดเจนราชบุรีบ้านโป่งนครปฐมฟังได้ชัดเจนนะครับแล้วก็พี่น้องก็ติดตามได้อีกทาง Facebook ของแซบลูทิฟสุถาวรซึ่งเรามีค่าใช้จ่ายทุกเดือนที่แซและรุสลานเซ็นเตอร์รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้ให้กับมูลนิธิมุสลิมอาสาเพื่อทำการเผยแผ่เป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแผ่ร่วมกับพี่น้ององค์กรต่างๆที่ช่วยกันนำเอาหลักการพุทธศาสนากิตาบุลลอฮ์สุนนะมาสู่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่เป็นคุณค่าในพิธีฮัจญ์ที่ผ่านมาพี่น้อง40วันที่ผ่านมาตอนนี้เขาขัดแย้งกันเรื่องกอซอดไม่กอซอดไปคนนั้นไม่กอซอดไปคนนี้กอซอดพี่น้อง30ปีที่แซบรุติฟรณรงค์ทำฮัจญ์แบบซุนนะห์ของท่านรอซูลผู้รู้อันนี้มานาซิกะกุมท่านนบีของเราประกอบพิธีฮัจญ์โดยการนำบรรดาพุทธญาติจากมักกะห์มะดีนะห์จากคนท้องถิ่นที่มาจากแดนไกลด้วยการนำละหมาด2รอกาตย่อตลอดขณะที่ออกสู่พิธีฮัจญ์มีนาอารอฟะห์แล้วก็ย่อและรวมด้วยนะครับที่เรียกว่าอิจมาอุลามะละหมาดรวมและย่อที่มีนาที่อารอฟะห์ที่มุซดะลิฟะห์ก็ดีอันเนื่องมาจากลิ้นนุสุกเพราะเราประกอบพิธีฮัจญ์ไม่น่าจะมีปัญหาขีลาบอันใดเลยเพราะฉะนั้นคณะที่ไปกับเราเนี่ยหลากหลายไม่ได้เป็นคนที่ศึกษาซุนนะห์มาตั้งแต่อ้อนแต่ออดแต่เดิมแต่เป็นคนที่หลากหลายที่มาในคณะของเราแต่ทุกคนยอมจำนนกับการที่แซะได้นำเสนอหลักฐานความเป็นมาเป็นไปเราอยู่ที่นู่น40วันถ้าเราละหมาดเดียวๆเราละหมาดย่อได้ตลอดถ้าละหมาดตามอิหม่ามฮารอมละหมาด4เต็ม
แต่ถ้าออกอยู่สู่พิธีฮัจญ์แล้วอยู่มินาไม่มีการละหมาดเต็มโดยเด็ดขาดเพื่อที่จะสนองตอบซุนนะห์ของท่านรอซูลในทุกวักตูที่มี4จะต้องย่อ2ในขณะที่เราอยู่ที่อาราฟะห์จะต้องมีการรวมและย่อซอฮรอัสัดในขณะที่เราอยู่ที่มุซดัลฟะห์จะต้องมีการรวมมักริบ3อิชา2นี่คือแบบแผนแบบฉบับที่นบีได้ทำเอาไว้เป็นแบบอย่างก่อนที่ท่านจะทำฮัจญ์อําลาและจากพวกเราไปด้วยการตอกย้ำทุกขั้นทุกตอนว่าคูซูอันนีมานาซิกะกุมเอาฮัจญ์มาจากแบบอย่างของท่านรอซูลเพราะฉะนั้นรุสลานเซ็นเตอร์ในนามของแซอับดุลลอฮ์สุขทาวรไม่มีปัญหาคิลาฟไม่มีกระด้างกระเดื่องว่าฉันไม่ยอมรับนะว่าแซฉันจะละหมาดเต็มนะฉันมาถับชาฟีนะเปล่าแต่ทุกคนยอมจำนนด้วยกับหลักปฏิบัติที่มาจากรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะน้อมนำเราไปสู่ฮัจญ์มะบรูรนั่นเองเพราะนั้นเองถ้าปฏิบัติอัลลอฮ์ครับได้โปรดให้ท่านนำเสนอครับแล้วก็หลังจากชมในท่านแล้วจากฉลาดแล้วก็ใหญ่ตัวอื่นไปบ้างไม่ช่วยสายการบินจอแดนนี้เนาะทั้งโอมานแล้วก็จอแดนครับจะมอบโถรางวัลให้แล้วก็รางวัลนี้ให้ผู้ชนะรางวัลกลุ่มผู้ชนะครับช่วยเหลืองานศาสนากิจกรรมทุกอย่างที่แซได้ดำเนินการไม่ว่าจะเป็นการสร้างมัสยิดไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิมุสลิมอาสาได้รับความร่วมมือจากครอบครัวในนามบริษัทใจเผื่อแผ่ค้าสัตว์ปีกนะครับวันนี้มีผู้อาวุโสหลายท่านนะครับมีครูอาจารย์หลายท่านมาร่วมงานในวันนี้และบรรดาผู้ญาตินะมีทั้งระดับครูอาจารย์ด็อกเตอร์มีทั้งระดับข้าราชการที่เป็นผู้อำนวยการผอ.สมชัยสุทธิพันธ์มีทั้งนายพลจากกองทัพบกถึง2ท่านด้วยกันมาร่วมอยู่ในงานวันนี้ขณะนี้สมควรแก่เวลาแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีฮัจญีอับดุลซอมัดใจเผื่อแผ่หรือบางมินใจเผื่อแผ่ได้กล่าวเปิดงานและให้อวาดกับพี่น้องอย่างเป็นทางการเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ที่ผมได้มีโอกาสขึ้นมายืนนั่งอยู่ตรงนี้ขอขอบคุณแซอับดุลลาตีฟที่ให้โอกาสผมขึ้นมานั่งได้พูดคุยกับพี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านครับวัตถุประสงค์ที่แซอับดุลลาตีฟจะจัดงานก็ไม่มีอะไรแล้วครับเรื่องของการบอกบุญบอกบุญกันนะครับมูลนิธิมุสลิมอาสาถูกต้องนะฮะแล้วก็วิทยุ1233 AM จันทร์ถึงศุกร์เวลา 16-17 นาฬิกาเพื่อที่จะหารายได้เอามาทำงานศาสนาเราขอเชิญชวนพี่น้องสนับสนุนไม่ต้องมากหรอกครับแต่ขอทุกวันวันละเล็กวันละน้อยหรือทุกเดือนก็ได้ครับในการที่จะมาบุญเรื่องของศาสนาทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ขอเชิญชวนในการที่เราจะทำงานศาสนาในรูปแบบของศาสนาหรือว่าอิสลามสอนเรามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องทำตามในสิ่งที่พระเจ้าใช้ผมย้ำว่าพระเจ้าใช้ไม่มีใครใช้เราแต่เราอาจจะโดนเพื่อนใช้แล้วทำก็ได้แต่พระเจ้าใช้เราอาจจะไม่ทำผมก็ขอเชิญชวนว่าเราจงเชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็เป็นสิ่งอะไรที่มันยิ่งใหญ่แล้วก็มันภาคภูมิใจมากที่สุดสำหรับตัวกับผมเองนะครับในการทำตามสิ่งที่พระเจ้าใช้แล้วท่านจะเห็นได้เลยทั้งโลกนี้และทั้งโลกนี้และโลกหน้าเราก็จะได้รับโลกนี้เราจะเห็นความสำเร็จโลกนี้เราจะเห็นความสำเร็จที่เขาเห็นกันว่าสำเร็จก็คือความร่ำรวยแต่ความร่ำรวยนั้นมันเอามาใช้กับอิสลามว่าสำเร็จไม่ได้เพราะว่าคนในประวัติศาสตร์ก็ร่ำรวยแล้วก็ประสบความสำเร็จที่เขาว่าประสบความสำเร็จแต่พระเจ้าบอกว่าล้มละลายยกตัวอย่างกอรูนผู้ที่ประสบความสำเร็จต้องประสบความสำเร็จแบบอับดุลรอมาน
อับดุลรอมานอะไรนะอิบนูอัลฟินอิบนูอัลครับที่บังมินพอรู้นั่นคือผู้ที่ประสบความสำเร็จในรูปแบบของพระเจ้าสัญญาไว้วันนี้เราก็จะขอเชิญชวนว่าสิ่งที่เราหามาได้ในโลกใบนี้เราจะให้ประสบความสำเร็จเหมือนกับอับดุลรอมานอิบนูอัลเราก็จะต้องช่วยเหลืองานศาสนาทุกๆแขนงไม่ว่าจะเป็นงานศาสนาอะไรก็ช่างเราก็ต้องกลับไปดูว่างานนี้พระเจ้าได้ใช้เราไหมนบีมาสอนเราไหมแล้วเราก็ทำให้เต็มที่เท่าที่เรามีความสามารถก็ไม่ได้หมายความว่ามีร้อยแล้วก็บริจาคร้อยมีร้อยท่านบริจาคก็30บาทก็อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้ผมก็มาขอเชิญชวนแซมมีอะไรจะเสริมไหมไม่มีให้ผมพูดสัก5นาทีเดี๋ยวคือผมเก่งอะครับตรงนี้มีผู้รู้เยอะผู้รู้เยอะผมเป็นคนไม่รู้อะครับผมเป็นคนรู้แค่ละหมาดเป็นแล้วก็ที่พูดไปก็คือวิถีชีวิตของผมอะครับที่ผมได้ดำเนินอยู่หนึ่งเราจะต้องทำอะไรบ้างเช่นละหมาดถือศีลอดออกอากาศแล้วก็ทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์เราใช้อะไรผมก็ทำหมดแล้วครับเท่าที่ผมทำได้แล้วผมเชื่อในสัญญาของพระเจ้าว่าไม่มีการผิดพลาดไม่มีการผิดหวังแน่นอนเพราะชีวิตผมถือว่าเราเชื่อฟังพระเจ้าคุ้มครับคุ้มมากเลยครับแต่อย่างอื่นนะผมคงยังไม่เชื่อครับเชื่อเหมือนกันแหละครับแต่ว่าจะมาจากพระเจ้าไหมจากอย่างที่แซงอับดุลลาตีฟได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้อันนั้นก็มาจากพระเจ้าทั้งหมดเลยนะครับปกติเนี่ยบังมินเนี่ยไม่ได้พูดตอนนี้หรอกนะครับแต่วันนี้เนี่ยด้วยความปลื้มปิติด้วยความยินดีนะครับที่ได้มาเจอความเป็นครอบครัวรุสลันเดิมทีเนี่ยพี่น้องก็จะรู้จักกันในนาม ST แต่ปัจจุบันนี้นะขอยืนยันผ่านทาง Facebook ของอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปด้วยทีมงานของอับดุลฮะลีมนะครับว่าปัจจุบันนี้ผมจดทะเบียนในนามรุสลันเซ็นเตอร์แล้วก็เริ่มต้นที่บังมินไปเมื่อปีแรกเนี่ยตอนนั้นยังเป็น ST อาระเบียนอยู่แต่ว่าขอให้สังคมประเทศไทยของเรากว่าจะสร้างแบรนด์ขึ้นมาแต่ละแบรนด์เนี่ยใจเผื่อแผ่ค่าสัตว์ปีกจะเป็นที่รู้จักของสังคมเนี่ยเป็นเวลากี่ปีฮะจากวันนั้นถึงวันนี้ประมาณ22ปี22ปีเช่นเดียวกันใกล้เคียงกับ ST อาระเบียนกรุ๊ปที่ก่อตั้งมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะครับผมได้จดทะเบียนใหม่เพื่อความชัดเจนว่าใครที่ตัดสินใจไปกับแซอับดุลลาตีฟสุขถาวรไม่ว่าจะเป็นหัวจะเป็นอะไรในอดีตแต่ปัจจุบันหัวบริษัทก็คือรุสลันเซ็นเตอร์ชัดเจนในการปฏิบัติก็คือฮัจญ์ต้องตรงตามแบบฉบับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเข้มข้นนะครับที่พี่น้องไปมาแล้วก็จะทราบแล้วก็จะบอกปากต่อปากเราไม่มีสื่อทีวีหรือไม่มีสื่อโฆษณาใดๆทั้งสิ้นแต่เราอาศัยสื่อปากต่อปากที่เรานำพี่น้องไปแล้วก็เกิดความชัดเจนว่า40วันนะครับจะได้ฟังเสียงแซอย่างนี้ในการบรรยายทุกเช้าทุกเช้าทุกเช้าตลอดจนกระทั่งจบพิธีฮัจญ์ขึ้นเครื่องบินกลับจากยิดดาห์มามาดีนะห์จากมาสู่สุวรรณภูมินะก็ยังได้ยินเสียงแซ่ในเครื่องบินเพราะทางสจวดทางกัปตันเนี่ยมอบหมายให้กับแซ่เนี่ยได้กล่าวนะครับปิดงานการรับส่งของทีจีนะครับด้วยกับนำเอาคำสอนของท่านนบีมาบอกกล่าวบนเครื่องบินว่าเราไปฮัจญ์วิธีฮัจญ์ที่กลับมาแล้วเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่บอกว่าฮัจญ์มะบรูทนั้นไม่ต้องให้ใครมาบอกไม่ต้องให้อะไรมาชื่นชมท่านหรอกครับแต่ว่าท่านจะรู้ด้วยกับตัวเองว่าฮัจญ์มะบรูทนั้นคืออะไรนะนักวิชาการเขาบอกว่าฮัจญ์มะบรูทนั้นก็คือฮัจญ์ที่ได้รับการตอบรับฮัจญ์ที่ได้กลับมาแล้วเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะจากความไม่ดีไปสู่ความดีงามซาฮิดันฟิดดุนยารอกีบันฟิลอาคิเราะห์คำว่าซาฮิดันฟิดดุนยาปล่อยวางเรื่องดุนยาไว้บ้างที่เคยอยากจะแสวงหาความสำราญความปนเปื้อนสุขในโลกดุนยานี้ก็ปล่อยวางและหันมาสู่ความดีงามในเรื่องของการตักตวงการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เคยละหมาดซุนนะห์ก็ละหมาดซุนนะห์ไม่เคยถือศีลอดซุนนะห์ก็ถือศีลอดซุนนะห์
นะไม่เคยไปละหมาดสุราก็ไปละหมาดสุราแล้วก็ให้สลามกับพี่น้องทุกคนที่รู้จักและไม่รู้จักอิฟชาอุสลามวะอิอามุตตะลามให้อาหารแบ่งปันซึ่งกันและกันวะตอยยิบุลกะลามกล่าวคำพูดที่ไพเราะเพาะพิงซึ่งกันและกันเท่านี้แหละครับนะท่านจะได้รับสัญญาณที่บ่งชัดว่านี่คือรัศมีส่องแสงสว่างสู่ใบหน้าของท่านนะสู่พฤติกรรมแต่ละวันแต่ละวันของท่านด้วยกับความเป็นฮัจญ์มะบรูฮ์ที่หลายหลานท่านกลับมาครั้งนี้เห็นภาพฮัจญ์มะบรูฮ์อย่างแท้จริงขออัลเลาะห์ทรงให้ท่านนั้นได้รักษาความดีงามของฮัจญ์มะบรูฮ์ครั้งนี้ไปจนกระทั่งตราบชีวิตลมหายใจสุดท้ายด้วยการรำลึกถึงว่าเราเดินจากอาราฟะห์ปีนี้เราได้เดินนะครับเดี๋ยวจะเห็นภาพว่าเราเดินจากอาราฟะห์โดยที่ไม่มีใครมาสกัดขวางเรานะครับนำพี่น้องเดินถือธงนำทางกล่าวตัลบียะห์ลับบัยกัลลอฮุมมะลับบัยลับบัยกะลาชะรีกะละกะลับบัยมันเป็นพลังที่อัลเลาะห์ให้สามารถเดินได้เป็น10กิโลนะครับสามารถที่จะนำพาในพลในทหารทั้งหลายเข้าสู่พิธีฮัจญ์แล้วจำลองภาพว่าฮัจญ์เหมือนกับที่เราออกสู่สมรภูมิรบจริงๆเหมือนที่ท่านนบีบอกว่าฮัจญ์อะไรที่ไม่ดีนะอะไรที่เป็นสิ่งประเสริฐที่สุดอัฟดอลุญญิฮาดทุกคนปรารถนาจะเข้าสู่สมรภูมิรบจับอาวุธไปสู้กับศัตรูแต่ท่านนบีบอกว่าอัฟดอลุญญิฮาดฮัจญุนมะบรูดสิ่งที่ดีกว่าการญิฮาดสำหรับพวกท่านทั้งหลายสำหรับสตรีสำหรับคนชราสำหรับคนอ่อนแอนั้นก็คือฮัจญ์มะบรูดนั่นคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมในชีวิตของเราที่ทุกคนได้ประกอบพิธีฮัจญ์แล้วได้ฮัจญ์มะบรูฮ์โดยที่ไม่ต้องจับอาวุธไปสู้กับศัตรูครับพี่น้องครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอบคุณท่านประธานในพิธีขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่วันนี้รางวัลใหญ่สายการบินจอร์แดนนะครับมอบตั๋วอุมเราะห์ไปกับพี่น้องมาขณะนี้ยังมีโอกาสลุ้นรางวัลเป็นร้อยๆรางวัลที่อยู่ข้างหน้าท่านรางวัลใหญ่สายการบินจอร์แดนมอบตั๋วไปกับคุณวันทิพย์ปิยมานมาศนะครับนะผู้จัดการฝ่ายขายมาอยู่กับเราขณะนี้มากับเราทุกปีมาช่วยเหลือกิจกรรมของรุสลานเซ็นเตอร์ทุกปีปีนี้ก็ยังยืนหยัดอยู่กับรุสลานเซ็นเตอร์เรามีโปรแกรมที่จะไปเพตราไปอักซอกันในช่วงเดือนธันวาโดยสายการบินจอร์แดนอินชาอัลเลาะห์ครับแล้วก็ยังมีตั๋วรางวัลของสายการบินโอมานไปกับเช่นเดียวกันเป็นตั๋วอุมเราะห์ในเดือนธันวาขอให้พี่น้องที่มาวันนี้แล้วก็ตั้งใจจะมาโอกาสเราจะจับรางวัลในช่วงของบ่าย3โมงเรื่อยไปขณะนี้บ่ายโมงตรงอีก2ชั่วโมงเราจะเริ่มจับรางวัลและขอให้พี่น้องที่อยู่ณที่นี้ไปลงทะเบียนเพื่อจับรางวัลด้วยนะครับไปลงทะเบียนเพื่อจับรางวัลด้วยไม่ใช่พี่น้องนั่งแล้วก็ถึงเวลาจับรางวัลแล้วท่านไม่มีชื่ออยู่ในภาชนะที่เราเตรียมไว้จับรางวัลพี่น้องไปลงทะเบียนด้วยนะครับเพื่อจับรางวัลลุ้นรางวัลอยู่กับเราไปเพราะอาหารต่างๆ19 10ถึง20เมนูที่พี่น้องมาร่วมกันทำบุญเพื่อให้โอกาสกับพี่น้องที่มาแล้วคนละเล็กละน้อยเพื่อทำบุญทำงานศาสนาร่วมกันในนามวิทยุมุสลิมอาสาร่วมกันอินชาอัลเลาะห์ครับนะก็ขอให้พี่น้องได้มีโอกาสนะเดินทางมากันนะครับที่มูลนิธิดารุสสลามที่ชมอยู่ทาง Facebook ของอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปเดินทางมาเลยครับอยู่ที่ถนนราชอุทิศคู่ขวาถนนเรียบวารีนะเป็นคู่มากันหลายๆที่นะครับขณะนี้เริ่มทยอยกันมาและช่วงบ่ายก็จะทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับหลังจากนี้นะครับก่อนที่จะไปชมวิดิทัศน์ผมขอเรียนเชิญนะครับท่านพลเอกนะครับพลเอกเฉลิมพลเต็งสิรินะครับขึ้นสู่เวทีแล้วก็กล่าวเปิดใจว่าฮัจญ์ครั้งนี้เป็นฮัจญ์ครั้งที่2เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่หลายคนนะครับที่ไปฮัจญ์มาแล้วแล้วเอาภรรยาตั้งใจจะเอาภรรยาไปอีก3วันจะเดินทางสามีเสียชีวิตตั๋วออกแล้ววีซ่าออกแล้วแต่วันนี้เรามีนายพลท่านหนึ่งที่มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่เกษียณราชการจะต้องเอาภรรยาเป็นมะห์รอมมาสู่พิธีฮัจญ์ให้ถูกต้องตามหลักการศาสนาวันนี้ท่านมีโอกาสไปกับรุสลานเป็นครั้งที่2และอยู่เคียงข้างแซ่มาโดยตลอดที่จะทำงานร่วมกันในอนาคตท่านมีบทบาทอยู่ในมูลนิธิสันติชนและมีบทบาทอยู่ในกองทัพบกกองทัพไทยนะครับขณะนี้ท่านเกษียณราชการเออร์ลี่จากราชการมาแล้วก็ในบ้านปลายชีวิตที่จะมาร่วมทำงานกับสังคมต่อไปและมีโอกาสได้ไปฮัจญ์เป็นครั้งที่2ขอเรียนเชิญท่านได้มาเปิดใจนะครับสักเล็กน้อยกับกิจกรรมที่เราจะมีอย่างต่อเนื่อง
กับท่านนายพลพลเอกเฉลิมพลเต็งสิริบางมินขอให้อยู่กันตรงนี้ก่อนหรือจะลงไปฝั่งล่างนะครับอยู่ร่วมกันก่อนจะได้อยู่ในจอทีวีร่วมกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะมอบของที่ระลึกให้กับท่านประธานในพิธีของเรานะครับบางมินช่วยรับนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆนะครับจากรุสลานเซ็นเตอร์มูลนิธิมุสลิมอาสาให้กับท่านประธานในพิธีวันนี้ในนามของใจเผื่อแผ่ค้าสัตว์ปีกนะครับบางมินหรือฮาจิบรุสมัดใจเผื่อแผ่ขอบคุณอย่างยิ่งครับครับครับเรียนเชิญท่านนายพลบางมินจะอยู่บนเวทีก่อนก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะงั้นขอภาพร่วมกันก่อนขอภาพร่วมกันกับบางมินหน่อยนะนายพลเนี่ยรู้จักบางออสดีเพิ่งจะมาเจอพี่ชายวันนี้แหละนะครับบางออสไปก็ไปมีบทบาทนะเป็นตัวแทนบางมินเป็นน้องชายอันเป็นสุธิรักษ์อีกคนหนึ่งนะครับที่บางมินรักมากและน้องชายบางออสก็ไปทำพาร์ทแทนให้กับมารดานะปีนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ครับนะก็ขอบคุณบางมินเป็นอย่างยิ่งครับครับท่านครับเรียนเชิญท่านนายพลกล่าวแบบเปิดใจเหมือนกับอยู่ที่มะดีนะห์เหมือนกับอยู่ที่มีนาวันนี้ขอเป็นรอบที่3นะครับถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซของอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปด้วยให้พี่น้องได้เห็นว่ามุสลิมเรามีคุณภาพในสังคมหลายคนไม่เปิดเผยแต่วันนี้ท่านหนึ่งเปิดเผยกับพวกเราพลเอกเฉลิมพลเต็งสิริครับท่านเป็นมุอัลลับนะที่ได้ประกาศตัวเข้ารับอิสลามและเข้ารับอิสลามยืนหยัดต่ออิสลามอย่างมั่นคงด้วยการเรียนรู้อิสลามอย่างเข้าใจส่องแท้รู้ถึงความเป็นพระเจ้าที่แท้จริงของลอสบานตราและมีโอกาสได้ไปฮัจญ์ถึง2ครั้งกับรุสลานเซ็นเตอร์ครับนั่งนั่งก็ได้ครับเชิญครับนั่งหรือยืนนั่งฮะนั่งนั่งจะนานมั้ยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับนี่ก็กับแซะอับดุลยาติฟนี่ก็ถือว่าหลายรอบนะหลายรอบละผมนะโดนทั้งวิทยุโดนทั้งในไลน์นะท่านในพลอยู่ไหนท่านจะพลอยู่ไหนฮะวันนี้ผมก็เป็นโอกาสอันดีนะอัลฮัมดุลิลลาห์นะท่านได้กรุณาจริงๆแล้วเนี่ยท่านกรุณาให้ผมเป็นผู้แทนของฮัจญ์1438นะฮะอันนี้ผมต้องขออนุญาตพวกฮัทล่าสุดนะฮะท่านสมาชิกบิ๊กออสกลับไปยังฮะบิ๊กออสบิ๊กออสผู้ใหญ่มูซายังไม่มานะฮะแล้วก็กลุ่มของท่านอิหม่ามอนุรักษ์นะฮะก็มีอยู่ 3-4 กลุ่มนะก็ผมก็ยินดีนะฮะที่จะเป็นผู้แทนของกลุ่มฮัทในปีล่าสุดนะที่จะประสานงานนะฮะจะไม่ได้เป็นประธานนะฮะเป็นผู้เสียสละนะโดยแซะแต่งตั้งนะฮะแซะแต่งตั้งนะให้เป็นผู้ประสานงานนะก็ยินดีฮะเราก็จะช่วยกันดูแลนะให้กิจกรรมของรุสลันนะรุสลันเซ็นเตอร์โดยเฉพาะท่านรุสลันนะสีม่วงนะวันนี้สีม่วงซึ่งแซะก็เน้นย้ำเหลือเกินว่าหวงมากนะพ่อคนนี้หวงมากเพราะนั้นก็พยายามอยากเข้าใกล้แซะนะก็ยินดีฮะแล้วก็ในส่วนของรุสลันเนี่ยมันก็เป็นภาคภูมิใจนะความภาคภูมิใจแล้วเป็นความเชื่อมั่นและศรัทธานะตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสนะได้รับทุนจากสหรัฐอาหรับอามิเรตนะเมื่อปี53นะการได้มาของทุนจากอามิเรตเนี่ยก็เนื่องจากว่าขณะนี้อายุอิสลามผมเนี่ย10ปีนะ10ขวบนะเพราะผมเข้ารับอิสลามเมื่อปี50นะเรียกว่าผมยังเด็กนะตอนนี้ถือว่าผมเด็กต้องขออนุญาตขออภัยผู้อาวุโสทุกท่านนะผมก็เมื่อนับขวบแล้วเนี่ยปี50นะผมก็มีโอกาสได้ไปศึกษาอยู่ที่สันติชนนะราม53นะก็ได้มีโอกาสพบกับครูอับดุลกานีฮะบริสุทธิ์นะฮะที่โต๊ะนินเนี่ยฮะนะท่านก็ทำงานอยู่กับคุณมนัสนานานะที่โรงแรมนิวโวซิตี้นะที่บาลัมพูนะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นนะเป็นพลังที่ครูเองเนี่ยก็มองเห็นว่าผมตอนนั้นก็เป็นนายพลตรีแล้วก็มีโอกาสที่ได้มาเข้ารับอิสลามแต่ว่าการเข้ารับอิสลามของผมเนี่ยก็เป็นโชคดีที่ว่าผมได้มาพบกับอัลเลาะห์นะฮะพระเจ้าโดยการชักนำของผู้หญิงคนหนึ่งนะผู้หญิงคนนี้อยู่ที่บางกอกน้อยนะฮะแต่ตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนนะฮะกำลังจะเมากับคณะอยู่ที่ไหนนะฮะ
ธอก็แนะนำให้ผมนะได้มีโอกาสเข้ามารับอิสลามนะได้มาพบพระเจ้าแล้วก็ในปีนั้นเองนะในปีถัดมาคือปี53เนี่ยผมก็ได้มีโอกาสตามอนุมัติและสั่งการของอัลเลาะห์นะฮะให้ผมได้มาทำฮัจญ์นะแล้วก็คณะของอามิเรตทุนเนี่ยก็ได้เลือกเอาแซะอับดุลลาติฟฮะตอนนั้นเป็น SP เหมือนกันนะก็เป็น SP นะผมก็มีโอกาสได้มาแล้วก็เป็นครั้งที่2ฮะเพราะครั้งแรกเนี่ยผมก็ลงที่มักกะเลยนะผมลงที่มักกะเพราะว่าผมไม่มีเวลาแค่20กว่าวันนะเด็กทุนไม่เหมือนเด็กร่ำรวยนะเด็กร่ำรวย40กว่าวันผมเด็กทุนใน20กว่าวันฮะเค้าก็ไล่กลับแล้วเพราะฉะนั้นเราลงเครื่องที่มักกะเลยนะไปถึงเนี่ยวันน่าจะวันที่ก่อนๆ678เนี่ยฮะพออยู่ได้สัก 2-3 วันก็ลงสนามออกสนามเลยนะวันที่8ก็ลบทันทีนะก็แท้ท่านเป็นผอพลนะท่านก็สั่งลบทันทีเลยนะซึ่งเราเองเนี่ยก็อาศัยว่าประสบการณ์ว่าเคยเป็นทหารมาก่อนแล้วก็เป็นทหารอยู่ก็คงจะคิดว่าไม่หนักหนาสาเราก็มีความหยิ่งทนงนะมีความลำพองตนว่าไม่มีทางหลงแล้วก็หลงเลยครับในปีนั้นก็ปีนั้นก็หลงทันทีนะเสร็จจากขว้างเสาหินก็กลับไม่ถูกนะแผนที่มีไม่ดูนะก็คิดว่าเราจะกลับได้ปรากฏว่าต้องยอมจำนนถึงจะกลับได้ก็คือโทรหาแซะบอกกลับมาที่เดิมนะก็วนอีกรอบหนึ่งเพราะนั้นในปีนั้นเนี่ยผมก็เดินเข้ามาที่เสาหินสองรอบนะผ่าฝูงชนแต่ปีนี้ค่อนข้างจะราบรื่นนะปี60นะก็ถือว่าราบรื่นนั่นเป็นครั้งแรกนะซึ่งผมเองก็ประทับใจในตัวแซะในครั้งนั้นนะก็แอบนิยมชมชอบและติดตามท่านอยู่เสมอนะแล้วในครั้งที่2เนี่ยผมก็มีโอกาสได้มาทำอุมเราะห์ปี58นะอันนี้ก็เป็นทุนของกษัตริย์นะก็ถือว่าผมก็อัลฮัมดุลิลลาห์เพราะว่าในขณะที่ผมทำงานกับคุณมนัสเนี่ยอาจารย์ยาซีนสลักเพชรท่านก็มาร่วมงานอยู่ด้วยนะก็เป็นโอกาสที่ท่านก็เรียกผมไปเลยว่าท่านนายพลเดี๋ยวไปอุมเราะห์เลยนะก็ปี58นะผมก็ได้มีโอกาสมาที่มักกะแล้วก็มาดีนะห์อีกรอบเป็นครั้งที่2และความฝังใจอันนี้แหละว่าผมจะต้องมาทำฮัจญ์พร้อมภรรยาให้ได้นะแล้วก็ต้องแซะอับดุลลอติฟเท่านั้นโดยรุสลันเซ็นเตอร์นะเรื่องของซุนนะเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่แหละแต่ผมทำตามที่แซะบอกนะแซะก็บอกทำตามที่นบีสั่งนบีก็บอกว่าทำตามอัลเลาะห์สั่งนะเราจะเพราะนั้นเราจะง่ายและสะดวกที่สุดไม่ต้องคิดมากฮะไม่ต้องคิดมากเลยเพราะนั้นในฮัจญ์ครั้งที่2ซึ่งผมเองทำให้กับแม่ยายนะเพราะครั้งแรกผมทำให้ตัวเองไปแล้วปี53ครั้งที่60ที่ผ่านมานี้ก็เหนียดเพื่อแม่ยายนะแม่ยายท่านเดิมก็ตั้งใจว่าจะมาด้วยกันนะแต่ว่าท่านก็ไปซะก่อนเดินทางประมาณสัก3เดือนนะท่านก็จากไปก่อนเพราะนั้นก็ผมก็ถือภาระนี้นะก็มาทำให้ท่านนะซึ่งในปีล่าสุดเนี่ยถือว่าผมก็บอกพรรคพวกในห้องหรือว่าทุกๆคนนะที่มีโอกาสเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์จะบ่นหรืออะไรทั้งสิ้นนะไม่มีสิทธิ์จะโวยวายไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีนะสิ่งที่เลวร้ายหรือสิ่งที่เราคิดไม่ดีต้องอดทนเท่านั้นฮะนะอะไรที่มันดีหรือเราชอบพอใจเราก็ต้องขอบคุณนะอดทนกับอัลเลาะห์แล้วก็ขอบคุณกับอัลเลาะห์อันนี้เป็นที่สุดในชีวิตผมนะฮะผมว่าชีวิตการเป็นมุสลิมนี่ง่ายมากนะฮะผมว่าเห็นลำบากยากแค้นอะไรตรงไหนยิ่งไปอยู่มักกะมดีนะห์นะ40วันเนี่ยกินนอนละหมาดกินนอนละหมาดกินนอนผมว่าชีวิตมันไม่มีอีกแล้วนะฮะนะท่านชาวลิตนะอิดลิตซึ่งอยู่ด้วยกันที่ห้องนึงครับถึงกับบ่นเลยครับเอาอีกแล้วเนี่ยกินนอนละหมาดกินนอนมันไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะครับชีวิตนี้ผมกลับมาบ้านเนี่ยผมยังเราก็ต้องแกงเองนะหาข้าวกินเองนะห้องก็กลางวันก็นอนห้องแอร์ไม่ได้เปลืองไฟนอนกลางคืนข้างบนนะภรรยาบอกไม่ได้เปลืองไฟแต่เราอยู่มักกะมดีนะห์เนี่ยห้องแอร์ตลอดเลยเปิดตลอด24เช้ามีคนเรียกไปกินข้าวนะฮะถึงแม้บางมื้อก็มีแต่ข้าวต้มเราก็ยังมีความสุขนะฮะเรียกว่ากินนอนละหมาดกินละหมาดก็ไม่ยากแค้นนะผมว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขที่สุดนะก็ถือว่าเล่าสู่กันฟังผมว่าก็ในฐานะที่แซะก็แต่งตั้งให้ผมเป็นผู้แทนนะผมก็ยินดีแล้วก็ยืนยันนะยืนยันว่าลุสลันเซ็นเตอร์ฮัจญ์แอนด์อุมเราะห์เนี่ยซึ่งบริหารงานโดยแซะอับดุลลาติฟขณะนี้เนี่ยถือว่าเป็น
ป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในการทำงานแล้วก็สืบสายเราเรื่องคือตำราเนี่ยท่านพกตำราตลอดนะแต่กว่าจะเข้าเรื่องตำราเนี่ยก็หมดเวลาไปเป็นชั่วโมงนะนะเพราะนั้นท่านน้ำจะเยอะแต่ว่าน้ำก็อร่อยนะน้ำของท่านเป็นน้ำซุปอร่อยนะแล้วก็ติดเนื้อตอนท้ายนะอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะขอบคุณแท้ที่ได้ช่วยให้ผมแล้วก็ภรรยาเนี่ยได้มีโอกาสนะประสบความสำเร็จในการทำพัดแล้วก็สุดท้ายที่ผมจะพูดกับพวกเราก็คือว่าเมื่อสิ้นสุดการทำพัดเนี่ยแหละผมว่าชีวิตที่เหลืออยู่นะฮะนับจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเราจะต้องจากโลกดุนยานี้ไปเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้ผมว่าถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะผู้ที่กลับมาจากทำฮัทนี่แหละที่แซะเน้นนับเน้นหนาว่าบริสุทธิ์ขาวสะอาดนะฮะไม่มีรอยแปะเปื้อนเพราะเราไปล้างมาแล้ว40วันเนี่ยแต่นับจากนี้ต่อไปเนี่ยเราจะดำรงตนอย่างสะอาดจนกระทั่งกลับคืนสู่พระองค์อย่างไรอันนี้ผมถือว่าผมเป็นความแน่วแน่แล้วก็นึกและเหนียดและเกรงกลัวอยู่เสมอว่าชีวิตหลังจากนี้มันสำคัญมากที่สุดกว่าชีวิตที่ผ่านมาเพราะนั้นบางทีเรื่องอดีตผมจะไม่ได้สนใจแล้วเราสนใจในวันนี้สำคัญที่สุดอนาคตพรุ่งนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะอยู่หรือเปล่าแต่ณวันนี้ต้องทำให้ดีที่สุดนะในหัวใจของทุกท่านนะฮะในพวกมุสลิมทั้งหลายแหละผมอายุ10ขวบนะผมไม่รู้ว่าบาป70อย่างเนี่ยเราต้องระวังเนี่ยก็คือข้อห้ามทั้งหลายแหละเนี่ยเราต้องระวังและสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้เนี่ยเราต้องทำให้ได้สิ่งที่ผมจะต้องทำให้ได้ก็คือเรื่องละหมาดนะละหมาด5เวลาต้องไม่ให้ขาดนะสุนัตต่างๆต้องเก็บให้หมดในแต่ละวันนะฮะเรื่องซะกาตถ้ามีต้องเผื่อแผ่นะเรื่องของการถือบวชนะถือบวชไม่ว่าบวชบังคับหรือบวชสมัครใจก็แล้วแต่3สิ่งเหล่านี้นะฮะเพราะเราถือว่าเราฮัจญ์แล้วจบแล้วนะเราจะต้องประคองตัวด้วยการละหมาดให้ครบละหมาดวันศุกร์ให้ได้นะแล้วก็ถือศีลอดเรียกว่าผมจะใช้ชีวิตแบบง่ายๆแบบนี้นะในขณะนี้บางคนว่าอัลเลาะห์เนี่ยได้ให้เวลากับผมมากมายเหลือเกินคือผมไม่ได้รับราชการแล้วแต่ผมจะมีหน้าที่หลักก็คือรับส่งภรรยาเป็นหลักนะเช้าเย็นเนี่ยก็คือเช้าไปส่งเย็นไปรับนะเวลาที่ผมมีอยู่เนี่ยผมจึงสามารถอยู่กับอัลเลาะห์ได้ตลอดเวลานะอันนี้เป็นที่สุดของชีวิตนะฮะผมไม่ทราบว่าไม่รู้อ่ะผมมีความรู้สึกว่าผมมีความสุขที่สุดกับชีวิตไม่รับภาระในโลกดุนยานะทางผ่านเป็นเปลือกพลเอกเนี่ยบางทีผมบ่เรียกก็สะดุ้งเรียกสะดุ้งอ่ะมันเป็นความรับผิดชอบเหมือนกันนะฮะถ้าเป็นพลเอกเนี่ยแต่ถ้าเป็นเฉลิมพลหรือยูซุฟธรรมดาเนี่ยมันเป็นมนุษย์จะมีความรู้สึกว่าตัวเบาและปลดปล่อยนั้นเราก็จะมีความสุขกับพระเจ้าได้เต็มที่นะก็คงจะพอสมควรนะฮะแต่จบเลยนะหรือยังไงยังจบไม่ได้นะฮะยังจบไม่ได้ก็คือว่าก็ยืนยันนะฮะว่าเราอยู่ในโลกดุนยาในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราเหลือน้อยมากนะเมื่อกี้ผมคุยกับท่านท้วมนะฮะเรียกพี่ท้วมแล้วกันนะพี่ท้วมห่างกับผม15ปีไล่เรียงกันแล้วพี่ท้วม70กว่าแล้วนะฮะพี่ท้วม70กว่าคิดดูนะฮะถ้าเส้นของพี่ท้วมสมมุติ100เนี่ยนะฮะพี่ท้วมเหลือ25นะฮะผม60แต่อาจจะไม่เท่ากันพี่ท้วมอาจจะอยู่100กว่านะฮะแต่พี่ท้วมในขณะนี้พี่ท้วมก็มีส่วนตัวก็คือมีโรคประจำอยู่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวพี่ท้วมต่อจากผมนะฮะท่านแซ่บอกแล้วผมเองก็มีนะมีความรู้สึกว่าเราคงอยู่ไม่นานนะทุกคนจะต้องมีเวลาอันสั้นลงทุกวันนะฮะทุกวันนี้นะฮะเดี๋ยวก็วันศุกร์อย่านับแค่เวลาละหมาดนะฮะนี่เที่ยงแล้วเดี๋ยวอัสรีอีกแล้วนะครับเดี๋ยวไม่ช้านะครับมักริบเลยนะครับอิชานะครับนอนแป๊บเดียวซูบออีกแล้วนะครับแล้วศุกร์เพิ่งผ่านไปเนี่ยผมยังจำแกงประกอบน้อยเนี่ยศุกร์ที่แล้วเนี่ยแกงเผ็ดนะฮะข้าวขาวแกงเผ็ดนะฮะแกงเป็ดนะฮะแกงเป็ดศุกร์หน้าเนี่ยมันก็ใกล้มาแล้วไม่รู้จะแกงอะไรนะฮะมันเร็วมากนะฮะเวลาสั้นมากเพราะนั้นทุกท่านเนี่ยฮะผมเตือนตัวผมเป็นหลักนะฮะแต่เตือนเสียงดังให้ท่านได้ยินว่าเวลาเราสั้นเข้าไปแล้วเราโชคดีนะฮะเป็นมุสลิมเนี่ยเราเหลือละหมาดที่ติดตัวอยู่เสมอนะฮะศาสนาอื่นนะฮะวันพระนะฮะถึงจะไปทีหรือจะสวดมนต์อะไรก็แล้วแต่เนี่ย
แต่เราเนี่ยมีโอกาส5เวลาในแต่ละวันเราเก็บให้หมดนะฮะเก็บรายละเอียดนี่แหละสิ่งที่เหลือสำคัญที่สุดนะฮะมนุษย์ไม่มีอะไรอีกแล้วนะฮะถ้าไม่ถือละหมาดกลับไปกับอัลเลาะห์เนี่ยนะฮะตกนะฮะโลกแห่งการทดสอบตรงนี้นะฮะข้อสอบมีเฉลยพร้อมนะพระเจ้าให้ทั้งข้อสอบให้เฉลยมาแล้วเรายังไม่ทำข้อสอบพวกหนึ่งไม่ทำอีกพวกหนึ่งยังทำผิดอีกนะอย่างที่แซะบอกเนี่ยไม่ตามสุนนะเนี่ยถือว่ารู้ข้อสอบแต่ยังทำผิดอีกบางพวกรู้ข้อสอบไม่ทำนี่ลิงจึงไปอีกทางหนึ่งเพราะนั้นพวกเรานะฮะโดยเฉพาะตัวผมเองเนี่ยเมื่อรู้ข้อสอบต้องทำข้อสอบให้เต็มให้ได้อย่าให้สอบตกอย่าให้ขาดทุนอย่างน้อยไม่เต็มก็อย่าตกนะต้องถือเสมอว่า5เวลาอย่าขาดครับ5เวลาอย่าขาดแต่เนี่ยจำจี้จำไทยปลุกแล้วปลุกอีกตุกทุกเช้านะฮะตีสามท่านก็จะเกาะเคาะใหม่แล้วเกาะเกาะเกาะเนี่ยตื่นละหมาดนะเพราะนั้นเราหัวใจของมุสลิมนะเรื่องละหมาดผมสอนตัวเองนะสอนให้ท่านได้ยินนะว่าต้องอย่าขาดละหมาดอย่าขาดละหมาดละหมาดให้เวลาละหมาดวันศุกร์วันศุกร์เนี่ยเป็นโชคดีนะเราไปพบปะเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายก็ถือว่ามีการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์กันเราไม่ได้เก็บตัวเราไม่ได้ปีกวิเวกเหมือนศาสนาอื่นใดนะเราเปิดนะฮะศาสนามุสลิมเรานี่คือเปิดรับทุกอย่างฮะเปิดรับทุกอย่างเปิดฟังทุกอย่างแต่ต้องเลือกทำเลือกปฏิบัตินะก็ขอบคุณอัลเลาะห์นะขอบคุณแซะอับดุลลาติฟนะที่ทำให้ผมได้มีวันนี้นะแล้วก็ในวันข้างหน้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเรื่องการงานในข้างหน้าเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความตั้งใจเจตนาหรือเนียดนะฮะเพราะถ้าเราเนียดอะไรไว้ดีเนี่ยผมเชื่อว่าอัลเลาะห์ให้ครับอัลเลาะห์ให้แน่นอนเพราะนั้นการงานทั้งหลายแหล่ที่เราทำตามเนียดเนี่ยผลงานของมันต้องออกไปตามที่เราเนียดหรือเราเจตนาอันนี้เป็นสิ่งที่ผมระลึกและคิดอยู่เสมอครับจบไงฮะวัสสลามนั่งก่อนนั่งในพลนั่งก่อนเดี๋ยวเป็นเพื่อนกับเรามีนายทหารอีกท่านหนึ่งนะครับที่ได้เคยผ่านสมรภูมิพัดกับแซ่บระทิบสุขาวรแต่ท่านเคยเล่าประวัติว่าท่านนั้นเคยผ่านสมรภูมิเกาหลีหรือว่าเวียดนามเนี่ยมาอย่างเดี๋ยวนักรบท่านผ่านหน้าท่านผ่านการเป็นนักรบอยู่ในสนามรบจริงๆและได้ผ่านสนามรบแห่งพิธีฮัจญ์ที่นบีเปรียบการทำฮัจญ์เนี่ยโดยเฉพาะวัยของท่านเนี่ย70กว่าถือว่าตรงกับที่นบีบอกว่าสมรภูมิรบของคนที่สูงอายุก็คือการประกอบพิธีฮัจญ์และสมรภูมิรบของสตรีก็คือการประกอบพิธีฮัจญ์นะครับท่านได้ผ่านพิธีฮัจญ์มาแล้วนะขอให้ท่านได้มีโอกาสขึ้นบนเวทีได้ทำความรู้จักกับพี่น้องพลตรีไพบูลย์ท้วมสากลไม่ใช่ท้วมปฐมท้วมสากลนะพลตรีไพบูลย์ท้วมสากลนะครับซึ่งท่านได้สมัครที่จะไปอุมรอกับเราในเที่ยวเนี้ยเที่ยวที่จะไปเพตรานะเดี๋ยวนั่งในพลอยู่ก่อนในพลอยู่ก่อนนะนะท่านนี้ครับคือท่านในพลพลตรีไพบูลย์ท้วมสากลท่านตั้งใจอยากจะไปอุมรออักซอเพราะได้ผ่านการไปอักซอไปมัสยิดฮารอมมักกะฮ์มะดีนะห์มาแล้วแล้วก็ตั้งใจจะไปอักซอธันวาที่แล้วปรากฏว่าอัลเลาะห์ทดสอบต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนแล้วท่านก็ยืดว่าปีนี้อินชาอัลเลาะห์จะไปกับคณะของเรานะครับในเดือนธันวาวันที่20ธันวานะตั้งใจไว้แล้วนะท่านไพบูลย์พลตรีไพบูลย์ท้วมสากลนะครับแล้วตอนนี้เรามีมวลรับมาอีกท่านหนึ่งคือท่านสุภชัยนะครับเอื้อริชามาแล้วอยู่ในบทบาทอยู่ในสันติชนนะท่านพลเอกเฉลิมพลคงจะรู้จักดิสุภชัยนั่นแหละคือท่านหนึ่งเอาละครับเชิญท่านพลตรีไพบูลย์กล่าวนะแล้วก็พูดคุยกับพี่น้องสักครู่หนึ่งนะครับกับบทเรียนที่ได้ผ่านการทำฮัจญ์แล้วก็โอกาสในชีวิตของท่านนะครับที่จะไปในโอกาสต่อไปด้วยยินเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับอัสสลามุอะลัยกุมท่านพี่น้องครับผมชื่อพลตรีไพบูลย์ท้วมสากลนะครับแหล่งกำเนิดของผมคือที่มัสยิดบางหลวงกุดีขาวนะครับซึ่งขณะนี้มัสยิดบางหลวงกุดีขาวเป็นแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
พราะว่ามัสยิดสร้างเหมือนวัดครับอายุประมาณ200เกือบ300ปีนะครับเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วผมได้มีโอกาสไปทำฮัจญ์กับท่านแซะนะครับเดิมมาผมไม่รู้จักเลยครับว่าไปทำฮัจญ์เป็นยังไงนี่บอกจริงๆเพราะว่าในอาชีพรับราชการของผมเนี่ยผมอยู่กับอย่างที่ท่านแซะว่าผมอยู่ชายแดนมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ไปรบที่เวียดนามรบลาวอะไรมาฉะนั้นมันห่างศาสนามากแล้วผมได้มีโอกาสไปเปิดใจกับท่านแซะที่มักกะครับแล้วหลังจากนั้นหลังจากเกษียณมาแล้วเนี่ยผมก็ได้ศึกษาทางศาสนาค่อนข้างจะมากค่อยข้างที่จะเป็นแล้วนะครับแต่ก่อนนี้พูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยจะพูดตามหลักศาสนาผมก็พูดไม่เป็นแต่ตอนหลังนี่น้องชายก็เป็นอิหม่ามลุงก็เป็นอิหม่ามก็ได้สอนให้ผมบ้าง นะครับก็เลยทำให้เข้ามาทางหนทางศาสนาได้และเมื่อได้ไปทำฮัจญ์กับท่านแซะแล้วเนี่ยก็ทำให้ผมเนี่ยมีความสุขมีความปลื้มรวมทั้งอย่างที่น้องเฉลิมพลว่ากินนอนละหมาดกินนอนละหมาดอยู่ทั้ง40วันเนี่ยก็เลยทำให้เราเป็นนะฮะเป็นว่าเรามาในหนทางศาสนาแล้วเมื่อปีที่แล้วครับผมย้อนกลับเลยเพราะว่าท่านคงนั่นผมจะไปทำอุมเราะห์กับท่านแซะอีกครั้งหนึ่งแต่เผอิญผมป่วยหมอไม่ให้เดินทางไปต่างประเทศบอกว่าถ้าผมเดินทางไปต่างประเทศจะอันตรายผมก็เลยมาบอกแซะว่าแพรครับผมไปไม่ได้แซะก็ดีฮะพยายามช่วยเหลือต่างๆว่าถ้าไปไม่ได้ปีที่แล้วก็ไปปีนี้ฉะนั้นผมก็เลยบอกแซะว่าเดี๋ยววันที่20ธันวาคมนี้ผมจะไปกับแซะเพราะหมออนุญาตให้ไปแล้วที่ผมป่วยก็ผมป่วยโรคตาแดงฮะตาแดงถ้าไปแล้วอันตรายหมอก็เลยบอกว่าคุณอย่าไปนะถ้าคุณจะไปคุณต้องขออนุญาตผมก่อนนะครับฉะนั้นปีนี้ผมก็ดูแลรักษาสุขภาพค่อนข้างจะดีและอีกโรคหนึ่งที่ผมอยากแนะนำเมื่อกี้ผมบอกกับน้องเฉลิมพลว่าผมเป็นโรคที่ผู้ชายทุกคนนะฮะควรจะต้องระวังผมเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับผมเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากผมมารักษามาแล้ว4ปีซึ่งผมไม่เคยกลัวมันนะครับผมไม่กลัวมันเพราะถ้ากลัวมันผมตายไปแล้ว นี่ผมก็รักษาจนหมอพอใจหมอที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์หมอโรงพยาบาลพระมงกุฎก็พอใจในผลการรักษาซึ่งขณะนี้ถ้าผมจะตายนั้นไม่ใช่ตายเพราะโรคมะเร็งต่อลูกหมากอาจจะตายเพราะโรคอื่นๆนะครับที่มันเข้ามาถาโถมกับคนอายุ70กว่านะครับอายุก่อนถึง70เนี่ยพวกเราที่อยู่ที่นี่นะครับโรคภัยไข้เจ็บใหญ่ยังไม่มาแต่พอโรคเลข7ขึ้นหน้ามันจะมาเป็นชุดเลยครับโรคนี้โรคอะไร108ประการงั้นก็ขอให้พวกเราได้ช่วยกันระวังรักษาตัวดูแลสุขภาพให้ดีนะครับแล้วเราจะไม่เป็นฉะนั้นขณะนี้ถ้าผมไปกับแซมเนี่ยผมบอกแซมไม่ต้องหนักใจผมนะว่าผมอายุมากแล้วผมจะไม่ทำให้แซมต้องลำบากใจเพราะผมจะเดินไหวผมยังเดินได้วันละ5กิโลเมตรอยู่ผมยังเล่นกีฬาได้อยู่ฉะนั้นไปทำอุมเราะห์ครั้งนี้ผมคิดว่าไปได้อย่างสบายครับถึงแม้เพื่อนร่วมคณะจะอายุน้อยกว่าผมอาจจะหนักใจเพราะผมแต่ผมยืนยันว่าอายุไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่เรามุ่งไปหาพระผู้เป็นเจ้าน่าสำคัญกว่าฮะอันทำดูนแลเลยครับพระผู้เป็นเจ้าท่านได้เมตตาผมขอพรทุกวันว่าผมขอไปทำอุมเราะห์กับแซะนะครับฉะนั้นสิ่งนี้ที่ผมได้ขึ้นมากล่าวนี้ก็คิดว่าเพียงพอกับเวลาแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ตั้งใจฟังผมแต่ระบบเสียงที่นี่นะอาจจะกล้องไปหน่อยนะครับรู้เรื่องไม่รู้เรื่องบ้างก็จับประเด็นเอาแล้วกันนะครับครับขอบคุณครับวัสลามครับเอาละครับก็ขอให้ทั้ง3ท่านนะครับยืนถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะฮะท่านแรกที่อาจารย์ลิมด้วยนะครับอาจารย์ลิมมัดยูนุก็ฝ่ายวิชาการของรุสลันเซ็นเตอร์ท่านพลเอกเฉลิมพลเต็งสิรินะแล้วก็ท่านพลตรีไพบูลย์ท่วมสากลนะครับท่วมสากลนะครับที่ท่านได้ไว้วางใจกับรุสลันเซ็นเตอร์ฮัจญ์แอนด์อุมเราะห์ในนามของแซะอับดุลลิฟสุขาวรนะครับเอาละครับก็พี่น้องที่อยู่ร่วมกันณที่นี้อย่าไปไหนนะครับอาหารเรายังมีแยะมากนะครับเราต้องการให้อาหารวันนี้ได้ทานกันอย่างเต็มอิ่มนะครับขอบคุณท่านนายพลทั้งสองท่านนะครับที่ได้กรุณามาเป็นเกียรติขึ้นเวทีเราถ่ายทอดผ่านทาง Facebook ของอัลฮัมดุลิลละห์กรุ๊ปนะที่ให้พี่น้องได้เห็นภาพไปทั่วประเทศTrying to be as true as I can to you, 'cause loving you the best I can will always be my number one and only plan.
Yes, every day I'll try to be as true as I can to you. Cause loving you the best I can will always be my number one and only plan. They say